หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสังกัดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับความต้องการด้านกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาสืบไปปรัชญาบูรณาการทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์แขนงอื่นในการพัฒนาคนพัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับบุคคลทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ผลิตบัณฑิตเป็นนักคิดนักวางแผนนักวิเคราะห์พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกระบวนการทำงานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ดร.สุธานันท์โภชาทาน 2. รองศาสตราจารย์ภรณีตะกรุดทอง 3. รองศาสตราจารย์กรองทิพย์ชัยชาญ 4. รองศาสตราจารย์เอกรัตน์เอกสาร 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีมณีเนตร 6. อาจารย์ชลิกาศิลปะอนันต์ 7. ดร.อัญญรัตน์วิเชียน 8. ดร.พัชยาทรงเสียงชัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ผลิตบัณฑิตให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ทุกระดับและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องโครงการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างหลากหลายอาทิ 1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมและสอบวัดผลภาคความรู้และภาคปฏิบัติและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 2. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะการสื่อสารที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและหลังจบการศึกษาได้ 3. โครงการเสริมวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและในการทำงานได้ 4. โครงการเศรษฐศาสตร์ราชภัฏสู่ชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสามัคคีมีคุณธรรมจริยธรรม 5. โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นคนดีมีคุณธรรม 6. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและตรงสาขาวิชาทั้งในหน่วยงานรัฐบาลรัฐวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจเอกชนอันเป็นการสร้างคนดีคนเก่งสร้างรายได้และเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเตรียมความพร้อมของบัณฑิตต่อการออกสู่ตลาดแรงงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 7. การฝึกปฏิบัติการดำเนินโครงการวิจัยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยตั้งแต่การค้นหาโจทย์วิจัยซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาในชุมชนท้องถิ่นขั้นตอนต่างๆในการทำงานวิจัยจะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดในลักษณะการบริการวิชาการที่เหมาะสมต่อชุมชนตลอดจนนักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดอาชีพนักวิจัยได้ในอนาคตบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเช่นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนครูอาจารย์นักวิจัยในภาคเอกชนเช่นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อวิเคราะห์การลงทุนพนักงานธนาคารพนักงานสินเชื่อพนักงานในตลาดหลักทรัพย์เจ้าหน้าที่ในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตลอดจนการประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นต้นเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าพี่ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์มากเลยค่ะแล้วเป็นวิชาที่เรียนนะคะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทำเป็นตัวอย่างค่ะอาจารย์ใจดีสอนเข้าใจง่ายให้คำปรึกษาที่ชอบการคิดชอบการวิเคราะห์และชอบการวางแผนนะคะถ้ารู้ตัวเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่ก็ขอฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะไว้เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับน้องทุกคนค่ะเพราะเรียนที่นี่บรรยากาศดีพี่น้องเป็นกันเองแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักด้วยค่ะแล้วก็การที่เศรษฐศาสตร์ราชภัฏโคราชหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามุ่งมั่นสานต่อปณิธานในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน